คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรายงานว่าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระอาการแน่นพระอุระอกและพระหัตถ์ไทยหัวใจเต้นเร็วคณะแพทย์จึงได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย เมื่อวันจันทร์ที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2562เพื่อถวายการตรวจพระหัตไทยอย่างละเอียดผลการฉีดสีของหลอดพระโลหิตที่ไปเลี้ยงพระหัตไทยพบว่ามีการตีบของหลอดพระโลหิตหนึ่งเส้นแต่ไม่จำเป็นต้องถวายการรักษาด้วยการทำบอลลูนหรือการใส่ขดลวดคณะแพทย์จึงได้ขอพระราชทานปรับพระโอรสและขอพระราชทานให้ประทับพัก ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อติดตามผลการตรวจรักษารวมทั้งขอพระราชทานให้สงบทพระราชกรณียกิจสักระยะหนึ่งจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง18พฤศจิกายนพุทธศักราช2562